แมนฮอสตาแสดงความยินดีกับพี่โมฟินเวทมิสแกรนด์วันนี้ก่อนจัดงานก็วันนี้ก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครับผมก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วแบบทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้คือแบบแต่งเต็มใช่แต่งตัวเต็มเนาะจัดเต็มมากคือแบบว่าเป็นบรรยากาศที่แบบมันเหมือนเป็นงานที่อบอุ่นอีกงานนึงเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์นึงที่แบบว่าให้เราได้มาร่วมงานครับครับผมก็ความรู้สึกที่มางานนี้ก็ตื่นเต้นครับเหมือนยังไงอ่ะเหมือนจัดงานคือเราคิดว่าเราเต็มแล้วตอนนี้โอ้โหมาเจอทุกคนแบบโอ้โหแบบเต็มยิ่งกว่าเราอะไรประมาณนี้คือแบบทุกคนแต่งตัวแบบน่ารักแล้วก็แบบก็รู้สึกว่าจัดงานได้แบบยิ่งใหญ่ครับแล้วก็แบบได้เห็นว่าแต่ละคนแต่งชุดไทยมาแต่ละแบบที่แตกต่างกันครับใช่รู้สึกเป็นไงบ้างชื่อเราที่หนึ่งเลยตอนนั้นเราตื่นเต้นไหมตอนนั้นตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งก็คือตื่นเต้นมากที่แรกแบบเราไม่คิดว่าจะเป็นเราด้วยซ้ำแต่แบบว่าพอผลออกมาปุ๊บเราแบบก็แอบช็อกนิดนึงแต่หลังจากนั้นก็คือโอเคเริ่มแบบโอเคละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเตรียมตัวตัวเองเพื่อที่จะไปเวที international ต่อครับก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เป็นอีกหนึ่ง challenge ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเข้มข้นเหมือนกันขอบคุณแฟนคลับซัมซุงแล้วก็ครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เชียร์เรามาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เรลิตี้เลยนะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจทั้งกรเองก็พี่โอ๊ตแล้วก็เพื่อนๆในทีมแบบพี่โบ๊ทแล้วก็ทั้งอีก29คนด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่โอ๊ตนะครับในวันที่20ถึงวันที่25นี้นะครับเพราะพี่โอ๊ตต้องไปแข่งในระดับแมนฮอสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเชียร์ผมแล้วก็เพื่อนๆอีกทุกคนครับแล้วก็ฝากติดตามผมแล้วก็แมนฮอสตาแล้วก็ฝากพี่โอ๊ตด้วยครับในการประกวดแมนฮอสตาอินเตอร์เนชั่นแนลครับขอบคุณครับพี่โอ๊ตครับผมไปต่างประเทศเรียนเชิญแฟนคลับติดตามการประกวดแล้วก็ฝาก IG ได้เลยครับผมครับโอ๊ตก็มีไปต่อที่เป็นเวทีแมนฮอสอินเวทีแมนฮอสตาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันที่20ถึง25นี้ก็จะเริ่มเก็บตัววันที่20แล้วก็ไฟนอลวันที่25นะครับจะบอกว่าผู้เข้าประกวดมาแต่ละชาติคือแบบสุดยอดมากๆซึ่งไทยเราก็เต็มที่มากๆเหมือนกันเราจะทำหน้าที่สายสปาไทยแลนด์ให้เต็มที่ที่สุดครับบ๊ายบาย